มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระยาทานพระบรมโอกาสให้เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าถวายอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสวันนี้เวลา 18:30 น.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จยังทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซอยเจริญกรุงพระยาทานพระบรมโอกาสให้เรชาลกอสเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมคณะเข้าถวายอิสริยาภรณ์ชั้นสูงของฝรั่งเศสกอมบองเดลอร์เดนาซิออนนาดูเมริตท่านนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ในฐานะที่ทรงพัฒนาความร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสมาช้านานโดยเฉพาะทรงเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยขึ้นพร้อมกับทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมด้วย